เมียเก่าบุกแทงใช้แล้วใช้คัตเตอร์เดียวคมกริบเลยแทงเมียใหม่เลือดสาดเลยแล้วนี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปปิดล้อมพื้นที่แล้วก็ดูว่าคนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างนี่คือที่บ้านแวงน้อยอำเภอเมืองมหาสารคามนะฮะคนเจ็บเนี่ยชื่อปัทมาสมศรีเป็นเมียใหม่ถูกแทงเข้าแขนขวาเอ็นขาดลึกขนาดที่ว่าขยับปลายนิ้วไม่ได้เลยแล้วคราบเลือดเต็มบ้านคุณผู้ชมคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็คือยายยวนใจสุริยะเป็นแม่ผัวแล้วอยู่ในเหตุการณ์เลยบอกกำลังนั่งกินข้าวกับปัทมาไอ้คนก่อเหตุเนี่ยก็คืออดีตลูกสะใภ้คือนางสาวรจนามันเลิกกับลูกชายฉันไปแล้วแต่อยู่ๆมันโผล่มาแล้วบอกมึงมาเอาผัวกูแล้วก็ชักคัตเตอร์แทงเลยแทงปัทมาก่อนที่มันจะวิ่งไปแล้วก็ไปคว้าตัวลูกชายของมันเองที่เป็นหลานฉันเนี่ยคว้าตัวพาหลบหนีไปเลยลูกในอายุ2ขวบ8เดือนเท่านั้นเองคือตอนนี้เนี่ยนะฮะตกใจมากแล้วก็ไม่รู้อาการของปัทมาจะเป็นยังไงเพราะเลือดเต็มบ้านเข้าใจว่าปมเนี่ยน่าจะมาจากเมื่อวานตัวของรจนาเมียเก่าและเป็นแม่ของเด็กโทรมาหาลูกชายฉันแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมารับลูกมารับลูกวันพรุ่งนี้แต่อยู่ๆก็โผล่ไปเมื่อคืนแล้วก็มาแทงปัทมาเนื่องจากว่าเห็นภาพบาดตาบาดใจแล้วก็คว้าตัวลูกชายหลบหนีไปเลยล่าสุดเช้าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมทีมข่าวเรามีโอกาสพูดคุยกับคุณปัทมาด้วยคุณปัทมาเนี่ยอยู่ในเป็นคนเจ็บและตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลคือคุณปัทมาบอกเลยว่าตอนที่มันเข้ามาแทงเนี่ยนะนี่เป็นวิดีโอคอลด้วยเพราะตัวของแม่ผัววิดีโอคอลให้เราคุยคุณปัทมายังอยู่ที่โรงพยาบาลคือแกบอกว่าตอนนี้นะมีดเนี่ยแทงทะลุแขนเส้นเอ็นฉีกขาดต้องผ่าตัดแล้วต่อเส้นเอ็นใหม่แล้วจริงๆคือหนูก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเมื่อวานนั่งกินข้าวอยู่กับแม่ผัวไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ทันระวังตัวด้วยซ้ำแขนขวาเหรอครับใช่ค่ะคุณหมอว่ามันโดนเส้นเอ็นหรือโดนอะไรทำไมต้องวันนี้เขาสันนิษฐานว่าเอ็นขาดนะคะพี่เอ็นขาดสองเส้นหรือว่าไงน่าจะใช่ค่ะเพราะมันต้องรอผ่าก่อนเขาแทงทะลุเราเลยเหรอแขนน่ะใช่ทะลุเลยค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วล่าสุดเราได้พูดคุยกับสุรศักดิ์เรียงจันทาก็คือผัวคนปัจจุบันของปัทมาคนเจ็บที่เราได้ฟังเสียงไปเมื่อสักครู่แล้วก็เป็นผัวเก่าของรจนามือคัตเตอร์ที่บุกมาแทงเมื่อคืนสุรศักดิ์เนี่ยบอกว่ารู้จักกับรจนาตั้งแต่อายุ14อะค่ะตอนนั้นตนเองไปทำงานแถวนั้นพอเขาเรียนจบก็แต่งงานกันแล้วก็ไปทำงานที่ชลบุรีด้วยกันค่ะแล้วก็มีลูกออกมาก็เอาลูกชายไปฝากไว้ให้แม่เลี้ยงก่อนแต่เขาก็ไม่ยอมที่จะอยู่กับตนหาทางกลับบ้านที่หนองบัวลำพูตลอดเลยสุดท้ายก็เลิกลากันไปพอเลิกกันแล้วเราก็ไปรู้จักกับปัทมาเนี่ยที่เพิ่งบาดเจ็บเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ไม่นานแล้วก็เริ่มคบหากันแต่ปรากฏว่ารจนาแฟนเก่าเขารู้เขาทราบเรื่องเขาจะมาเอาลูกไปอยู่ด้วยก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยได้เขามาบุกแทงเพราะเขาก็หึงหวงด้วยเห็นเรามีผู้หญิงคนใหม่พอดีในเมื่อเขาก็มีใหม่แล้วดิครับเขาก็ตอนอยู่หนองบัวลำพูนี่ถามพี่สาวกับพวกแม่เขาก็จะอยู่กับแฟนเขาดิครับแล้วก็พอมารู้ว่าคนชื่อออยนี่ลงมาหาผมนี่ก็เขาก็เริ่มโมโหแล้วเขาจะเอาลูกคืนประมาณนี้นะครับถ้าเขาก็มาเลยทีนี้เขารู้นานยังหรือว่ายังไงเขาก็น่าจะเพิ่งรู้นะครับอ๋อว่าเรามีแฟนใหม่ครับเพราะว่าผมก็ให้แกเพิ่งลงมาแกลางานได้ประมาณ10วันครับจากสุพรรณบุรีแกก็เลยลงมาเล่นด้วยนะครับเนี่ยฮะจากที่ตกลงกันไว้ว่าจะมารับลูกคือก็เข้าใจว่าตัวของมือมีดเนี่ยรจนาเนี่ยตั้งใจจะมารับลูกไปอยู่ด้วยแต่พอมาถึงปั๊บแล้วมาเจอว่าปัทมาคือผู้หญิงคนใหม่ที่อยู่กับผัวเราเนี่ยเลือดมันขึ้นหน้าก็เลยเอาคัตเตอร์แทงเขาเลยแล้วมีโพสต์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมลองดูโพสต์ Facebook ของตัวรจนามือมีดเขาโพสต์เอาไว้แล้วบอกขู่ฆ่าเลยบอกมึงระวังกันเอาไว้เดี๋ยวกูมาแน่เตรียมรับผลกรรมเอาไว้เลยนี่แล้วดูนะฮะโอ้โหแล้วถามว่าหลังจากต่อเส้นเอ็นเสร็จแล้วปัทมาออกจากโรงพยาบาลแล้วจะอยู่ยังไงโอ้นี่ขนาดได้ลูกไปแล้วนะโอ้จะกลับมาล้างแค้นจะกลับมาอะไรหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีรายงานล่าสุดบอกว่าหนูน้อย2ขวบ8เดือนที่เป็นลูกของรจนากับ
ตัวสุรศักดิ์เนี่ยที่เขาไปรับมาเนี่ยมีการแจ้งเข้ามานะฮะว่าปลอดภัยกลับไปถึงบ้านของตัวรจนาแล้วอยู่กับแม่เรียบร้อยแต่ตำรวจกำลังตามหาตัวรจนาอยู่เพราะคุณพาลูกไปเนี่ยอันนี้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่แต่ไปแทงเขาเนี่ยทำร้ายร่างกายอันนี้ต้องรับผลกรรมของตัวเองด้วยเหมือนกันแล้วทำไม่คิดแล้วถามว่าถ้าโดนจับไปลูกจะอยู่กับใครแต่ไม่ค่ะแล้วพอพ่อแม่ทะเลาะกันผลก็ตกกับเด็กอยู่ดีแหละเด็กปลอดภัยก็ดีนะครับตอนนี้